พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข6พร้อมผู้สมัครสกเขตบางกอกใหญ่หมายเลข7ลงพื้นที่ตลาดศักดิ์เจริญซอยจรัญสนิทวงศ์3โดยพลตำรวจเอกอัศวินกล่าวว่าวันนี้ตลอดทั้งวันจะเดินทางไปพบพี่น้องประชาชน 3-4 แห่งเพื่อมาบอกความตั้งใจกับพี่น้องประชาชนว่าผู้สมัครผู้ว่าที่มีคุณภาพดีหลายคนที่ลงสมัครเลือกตั้งแต่สำหรับตัวเองแล้วนั้นก็อยากให้พี่น้องเลือกตัวเองเพราะไม่ต้องนับหนึ่งใหม่และอะไรที่ทำงานไว้แล้วก็อยากจะมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดตกบกพร่องและมาทำสิ่งใหม่ๆให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพการลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงในช่วงเช้าแบบนี้ได้มาเห็นบรรยากาศตลาดสดมาพบปะพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของและได้พบปะพ่อค้าแม่ค้าด้วยการอาสาเป็นผู้ว่ากทมครั้งนี้ก็เพื่อไปต่อเพื่อให้จบทำให้สำเร็จเพื่อให้กรุงเทพมหานครดีขึ้นกว่าเดิมปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมและสงบสุขขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกรณีที่มีการพาดพิงถึงเรื่องของการปรับภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีย์พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองกล่าวว่าการใช้งบประมาณจริงๆของคลองช่องนนทรีย์การออกแบบก็เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือระดับประเทศเป็นคนออกแบบไว้ส่วนที่บอกว่าใช้งบประมาณหลายพันล้านนั้นไม่เป็นความจริงทำไปเพียงแค่80ล้านบาทวาทกรรมในการพูดมันพูดได้แต่ให้ไปดูข้อเท็จจริงด้วยว่าใช้เงินไปเท่าไหร่เราไม่ต้องอธิบายมากให้ไปดูเอาเองถ้าใช้เงิน 5-6 พันล้านได้แค่นี้ต้องเอาไปตัดคอแล้วมั้งเอาผมนี่แหละไปตัดคอขณะที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬา UDDC ได้โพสต์ผ่านทางเพจ Facebook เผยว่าเตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับเพจเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองและเพจ1ในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตจากกรณีพาดพิงว่า UDDC เป็นผู้ออกแบบสวนสาธารณะของช่องนนทรีย์ที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในตอนนี้ UDDC ชี้แจงกรณีคุณชยากรกำโชคเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ UDDC และได้ลาออกไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564และภายหลังจากที่ลาออกคุณชยากรได้เข้าร่วมทีมทำงานของดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ดังนั้นคำกล่าวที่บอกว่า UDDC เป็นส่วนหนึ่งของทีมดร.ชัชชาติจึงเป็นข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ